สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิว DX อีกเช่นเคยนะครับซึ่งของที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็คือ DX Legend Diver นะครับหรือ Kamen Rider ตัวพิเศษที่โผล่ใน Kamen Rider God Chart VS Kamen Rider Legend นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นหน้ากล่องของ DX ชิ้นนี้นะครับทองอย่างเดียวนะครับตัวติดทองเข็มขัดก็ทองตามตัวเลยนะด้านข้างด้านหลังนะครับครับผมก่อนที่เราจะไปดูรีวิวก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็ไปดูของในกันเลยครับและนี่ก็จะเป็นการ์ดหลักที่เจ้าเก็บขันนี้ให้มานะครับจะมี3ใบก็จะเป็น Legend Fight Legend Kuga และการ์ดของตัวเขานะครับ Kamen Rider Legend นั่นเองนะครับประมาณนี้3ใบหลักครับผมและนี่ก็เป็นหัวของเขานะครับหัวเก็บขันของ Legend Diver นะสวยเลยนะครับสวยเลยไม่ได้แย่เปิดกลับมาดีเทลถือว่าสวยนะครับเนี่ยชอบชอบด้านหลังก็พิมพ์เดียวกับดีเคครับ นี่ครับประมาณนี้เลยดีเคนั่นแหละครับพิมพ์ดีเคเลยนะครับนี่ดูจากด้านหลังได้นี่ Made in China 2008นะครับหัวดีเคครับของในกล่องก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวทั้งหมดของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมแล้วต่อไปเราก็จะไปดูเมื่อนำการ์ดต่างๆนะครับมาเล่นกับเจ้า Legend Diver นะครับว่าจะเป็นเสียงแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าThank you.
เอาละครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะนำการระดับ X และระดับ Legend มาเล่นกับเจ้า Legend Diver กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับลูกเล่นต่อไปของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีลูกเล่น BGM นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นโหมดนั้นก็คือการโยกเข็มขัดออกมา1ทีให้มันเปิดเห็นไหมครับติดแล้วเอาละครับและสำหรับโหมด BGM นี้นะครับมันจะเล่นไปทางที่เราแปลงร่างเป็นตัวอื่นด้วยนะครับผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็วิธีปิดก็ง่ายๆมากเหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้อีกหนึ่งทีประมาณนี้ครับสำหรับลูกเล่นทั้งหมดของเจ้า DX Legend Diver นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับครับผมและก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX Legend Diver นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้มันเล่นการ์ดได้เยอะมากๆนะครับและ2ราคานั้นไม่แพงเลยนะครับราคาเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทครับไม่น่าจะเกินนี้นะแล้วก็อย่างที่3นะครับตัวนี้มี BGM ให้ด้วยนะครับซึ่งมันหาได้ยากมากๆในเข็มขัดราคาไม่เกิน 2,000 นะครับและมี BGM มาให้นะครับใช่ครับ BGM มันจะมีเข็มขัดตัวไหนที่มี BGM มาให้นะครับที่เป็นระดับแค่ DX นะครับซึ่งมันหาได้ยากมากๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันมีมาให้นะครับแล้วก็ลูกเล่นในการอ่านการ์ดเจ้าตัวนี้มันอ่านได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับผมว่าซื้อครับชิ้นนี้มันคุ้มราคาและคุ้มค่ามากๆนะครับกับของที่ได้และลูกเล่นที่มันให้มานะครับนะครับ
คลิปรีวิวเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณนี้ครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูครับยังไงก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับเจอกันบ๊ายบาย